สวัสดีครับ YouTube Channel ของมากอก MC ครับมาทุกท่านวันที่สนามเฉลิมเกียรติบางมดนะครับประชุมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3โซนกรุงเทพนะครับนัดที่19นะครับวันนี้มากอก MC ครับรับการเยือนของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครับมีอนิพงศ์กิจคามครับเฝ้าเสาครับโกชิโอคุโบครับกิติทัศน์ประณิธิสุภกรนุจิตและกลาง3คนมีพิรุษศักดิ์โพน่าครับปัญญาวัฒน์ที่สังรามและก็สยามโคจิมาครับพวกเขามีบรรลือทองเกลี้ยงวิชาพลประสานและก็ไคเก้ริเบโร่ครับทีมงานซัพพอร์ตก็เป็นกิจกรกระสายเงินนะครับมาบรรลือฟูฟาน่าและก็ผู้เชี่ยวทีมเป็นอิสราเอลพึ่งเสือครับดู11คนแรกของทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับผู้สาประตูใช้สนามอัมเกิดครับแล้วก็เริ่มเกมครับเป็นมากอฟซีเกียบอลบุกก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับบรรลือให้ใกล้ๆทีมดุสักมาดุสักตายต่อมาที่บอลลือเปิดมุมแล้วซัดจังหวะตอนยิงบอลยังถูกอยู่สุดท้ายแต่ทิ้งออกมาครับปัจจุบันได้เก็บได้ครับให้วีทีวิชาลองซัดไกลบ้างคนนี้โอ้โหชนกันแม่ดูจังหวะที่ได้ลุ้นก่อนหน้านี้ครับของวิชาพลศาสตร์ลองซัดไกลครับบอลไปกระแทกขาแล้วก็อ้าวแล้วจังหวะนี้หมาอะไรครับชินวัฒน์เปิดกลับเข้ามาได้โบกย้อนโอ้โหแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำเลยครับธนนัทธนนัทบางบอลแหมแล้วแหมพุทธศิลป์ให้ใบเหลืองชินวัฒน์ประสุกเลยครับฝากไปที่วิชยะวิชยะจะพลิกหนีทางด้านคุณยิงไกลคนนี้ก็ยังตรงตัวครับถือว่าเป็นความพยายามที่ดีครับบอลชุ่มของพงพลครับไปที่ทิติวัฒน์ชมหน้าจ่ายย้อนขึ้นมาวิรยุทธ์งัดขึ้นหน้ามาเลยแล้วบอลปล่อยบอลตกปังไม่ดีนี่ครับโอ้โหจ้องอยู่แล้วเนี่ยครับโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำครับจ้องความผิดพลาดอยู่แล้วครับโอ้โหและจังหวะนี้ถึงบอลก่อนแล้วลงๆแบบนี้ไม่พลาดเลยครับประตูที่6ของเขาในฤดูกาลนี้ครับปัญญาวัฒน์ดักได้ประดุงศักดิ์จะแตะหนีเอ้าโลนแย่งจากเท้าไปชมนาชมนาแหวกมีความเร็วชมนาซัดตรงนี้โอ้โหเป็นไฟน้องกรุงเทพจังหวะตัดมาได้และแตะหนีทางด้านปัญญาวัฒน์แล้วก็สุภกรเขากลับไปโทษมีความคล่องตัวกว่าครับชมนาและซัดด้วยขวาลูกนี้ติดปลายมือของอนิพงศ์กิจธนนัทธนนัทแตะวัดกับชินวัฒน์ตรงนี้ได้ฟาวครับโอ้จังหวะเอ้าแล้วจังหวะเป็นโอ้คือเจ้าตัวก็รู้อยู่แล้วนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี่ครับอ๋อบอลคือจังหวะสกัดแรกไม่ทันแล้วนะครับโอ้แต่ยังมีจังหวะฟอลโล่ไปเอาขาขัดใส่ธนัทนะครับนี่ครับโอ้ผิดหวังเลยเจ้าตัวคือจ้องอยู่แล้วว่าฟาวนี่โฟกัสแรกนี่เหลียวมาที่กรรมการก่อนเลยครับผู้ตัดสินก่อนแล้วก็จบครึ่งแรกครับนอร์ทกรุงเทพพวกเขาบุกมานามาก่อน42-0ครับครึ่งหลังเป็นนอตที่เขียนวัตบุกรมากครับเปิดเข้าไปรู้ในกรอบเขตโทษบอลถึงภูธานครับภูธานแต่ได้ภูธานตบกลับมาที่ธนัทธนัทมองเพื่อนเปิดไปได้มองโอ้โหได้มาแล้วครับแม่รออยู่นานครับและสุดท้ายเป็นไคเกริเบโร่ครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะของธนัทดุงนภัณฑ์เปิดเน้นๆแล้วคายเก้วิ่งถึงก่อนองดีโจเอลครับโอ้โหคือก็สุดปัญญาจริงครับฟรีคิกของบางกอก FC ครับเปิดเข้าไปหนนี้ได้บอกอีกทีนี้โอ้โหสองแข้งสองหนและ2-2เลยครับเป็นคายเก้ริเบโร่ครับแม่ที่จะเบียดสู้กับกองหลังของนั่นน้องเทพได้แต่จังหวะบอลเปิดมาวีรยุทธ์เอาเนี่ยครับโอ้
จังหวะนี้ต้องบอกว่าแหมเอาละครับโอ้อีกครั้งครับบอลสัดยาวมาข้างหน้านะครับสุภกรก็มองอยู่ที่ลูกบอลครับแต่ทางด้านชวนมาได้ถึงก่อนแล้วนี่ครับเหมือนจังหวะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกนี้เป็นบอลมาดูวันนี้ก่อนมีการพูดคุยกับผู้ช่วยศิลป์ด้วยครับเอาละครับชัดเจนนะครับเปลี่ยนจากการแก้โทษด้วยเหลืองเป็นใบแดงไดเรกโดยตรงครับเป็นฝ่ายพลิกกินล้ำก่อนอีกครั้งหนึ่งจ่ายมาบอลปล่อยมาพนุศักดิ์พนุศักดิ์ให้มาดีวิชยะวิชยะดวลกับบังดีเจเอลเปิดเข้าไปในขวาไปโดนบูดาเตเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสวนไปสวนมาแล้วเนี่ยครับสุดท้ายเป็นแบ็คของเอฟซีครับโอ้มาได้ประตูพลิกขึ้นมาอีกครั้งจากทางด้านผู้ชนะกิ่งพานครับปรับกันรับนี่ไม่ยอมหยุดพักหายใจเลยครับโอ้แต่กลายมาเป็นจังหวะเปิดของวิชยะคนนี้ครับพาเนนิจเอลมาแล้วทะยานมาคนเดียวลงโลกโอ้โหโกตามระกดอย่างยิ่งยงนี่ไม่ทันครับเลือกแปลเสียบเสาเข้าไป3ต่อ2ครับโอ้แต่เชื่อว่าประตูในเกมนี้จะไม่อยู่เท่านี้ครับโอ้ทั้ง2ทีมนี่พร้อมจะของรถกรุงเทพที่ด้านขวาธนัทสุภลักษณ์สนั่นก็ขึ้นมาแล้วธนัทเปิดโค้งเข้าไปได้ออกโทษได้มงจังหวะนี้โอ้โหเอาจนได้ครับจังหวะดูจังหวะเปิดฟรีคิกเข้าไปของธนัทครับเปิดลึกไปเอ็นเสาสองโอ้โหโกชิโอคุโบะคือจังหวะมงก็บอลนี่ไม่ได้แรงมากครับแต่ทิศทางนี่เสียบเสาอ้าวแล้วมาดูแหมผู้ตัดสินยังให้เวลาครับแล้วสุดท้ายก็มูลการแข่งขันครับโอ้จุดบานยังอยู่นี่บัคเอฟซีครับเปิดบ้านสวยกับรับประเทศเป็น3ต่อ3ครับโอ้ชนิดที่ต้องบอกว่าพลิกผันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีประตูจนกระทั่งช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับ